สวัสดีค่ะท่านผู้ชมและ FC ที่รักทุกท่านนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จถึงท่าอากาศยานทหารกองบิน46จังหวัดพิษณุโลกรับการถวายความเคารพจากกองทหารเกียรติยศค่ะนี่คือบรรยากาศการรับเสด็จที่จังหวัดพิษณุโลกนะคะจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินต่อไปที่จังหวัดพิจิตรโดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งนะคะเมื่อเวลา 17:59 น. 29 มีนาคมพุทธศักราช 2564 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์และทรงเปิดอาคารศาลฎีกาข้าราชการและประชาชนเฝ้ารับเสด็จหน้าที่ทำการศาลจังหวัดพิจิตรนางเมธินีชโรธรศาลฎีกาข้าราชการและประชาชนเฝ้ารอรับเสด็จหน้าที่ทำการศาลจังหวัดพิจิตรตำบลคลองพระเชนอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรค่ะและนี่คือบรรยากาศการรับเสด็จที่จังหวัดพิจิตรนะคะว่าเป็นความปลื้มปิติของชาวจังหวัดพิจิตรนะคะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จพระราชดำเนินประชาชนได้ชื่นชมบารมีนะคะนับว่าเป็นวันแห่งประวัติศาสตร์ของชาวจังหวัดพิจิตรนะคะขอขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ